คุณผู้ชมคุณผู้ฟังตั้งข้อสังเกตไหมครับอุ๊งอิ๊งเพิ่งได้รับเลือกเป็นนายก16สิงหาและเพิ่งได้รับโปรดเกล้าเป็นนายก18สิงหาแต่เหลือเชื่อนะยังไม่ทันทำงานเลยในช่วงสั้นๆเพียงแค่ไม่กี่วันฝ่ายแค้นเขารับดาบรอเชือดทั้งอุ๊งอิ๊งและเชือดทั้งเพื่อไทยล่าสุดได้ข่าวว่ามันบานปลายลามไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลด้วยถึง9ดาบด้วยกันโอ้โหนั่งรับดาบถึง9ดาบด้วยกันเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เริ่มทำงานเลยนะรับดาบรอขนาดนี้เลยรอเชือดขนาดนี้เลยเหรออ่ะต่อไปนี้เราจะไล่เรียงเราจะคลี่ทีละดาบใครรับดาบกลุ่มใดบ้างเขาจะเชือดใครประเด็นไหนเป็นเป้าหลักเป้ารองและเขาจะเชือดประเด็นไหนค่ะเริ่มกันที่เรืองไกรสักนิดหนึ่งเรืองไกรดีกิจวัฒนะวันนี้เรืองไกรไปอยู่บ้านป่าวันนี้เรืองไกรไปอยู่กับลุงป้อมแต่สิ่งที่เรืองไกรแอคออกมาแอคชั่นเรืองไกรพยายามจะบอกว่าส่วนตัวส่วนตัวไม่เกี่ยวกับบ้านป่าฮะไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวไม่ว่ากันผมจะเริ่มที่เรืองไกรเรืองไกรในช่วงสั้นๆเรืองไกรยื่น3คำร้องเช็คบินอุ๊งอิ๊งนำร่องก่อนละจริงๆนะเรืองไกรด้วยความเข้าของเรืองไกรเนี่ยแกขุดบ่อล่อในประเด็นทางนิติศาสตร์เอาไว้เรียบร้อยค่ะถ้าย้อนกลับไปนะ19มิถุนายน2567ค่ะ19มิถุนายน2567ตอนนั้นยังมีนายกเศรษฐาอยู่นะยุคเศรษฐานะใช่ค่ะนายกเศรษฐาแต่เขาเริ่มขุดบ่อล่ออุ้งอิงแล้วค่ะเขาอ่านทางข้ามช็อตในที่สุดอุ้งอิงก็ต้องเข้ามาเป็นนายกดังนั้นขุดบ่อไว้ล่วงหน้าเลย19มิถุนายน67เรื่องไกลไปร้องปปช.ใช่ค่ะร้องปปช.ให้ตรวจสอบว่าคุณอิงในฐานะรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามพรบ.ปปช. 2561 มาตรา 4 หรือไม่เพราะในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 230/2566 ที่แต่งตั้งคุณอิงระบุให้เบิกจ่ายเบี้ยประชุมจากงบประมาณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเจ้าพนักงานของรัฐสุดยอดไหมคือคล้ายกับไม่มีอะไรค่ะดูเผินๆเรื่องไกลเขามองข้ามช็อตละเหลี่ยมเยอะใช่เขามองข้ามช็อตแล้วเขาจะเอาประเด็นนี้แหละเดินต่อผมไม่บอกว่าเหลี่ยมจัดนะผมบอกว่าเหลี่ยมเยอะนะเขามีแง่มุมกฎหมายไงคุณเรืองไกรนี่ขุดบ่อล่อองค์อิงไว้ล่วงหน้าเลยตั้งแต่มิถุนา67นะไปร้องปปช.ให้ตรวจสอบว่าอิงเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือไม่ค่ะเพราะได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์และไอ้คำสั่งแต่งตั้งระบุให้ไปเบิกจ่ายเบี้ยประชุมจากงบประมาณแผ่นดินใช่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โอ้โหนี่ไงมันชัดอยู่แล้วเบี้ยประชุมแล้วมีคำสั่งถ้าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐแต่ว่าบางครั้งนะถ้าอิงหายใจผิดจังหวะนะโดนค่ะโอเคและแล้วก็ตามไม่เท่านั้นและแล้วก็ตามคาดและแล้วก็ตามคาดจริงๆนะค่ะขยับมาอีกทีวันที่25สิงหาคม256725สิงหาคม2567ค่ะเรืองไกรไปร้องอีกหนึ่งคำร้องไปร้องกับปปช.นี่แหละเรื่องนึงร้องว่าร้องปปช.ให้มีการตรวจสอบว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคม2567อิงกับครอบครัวไปกินข้าวร้องเพลงที่โรงแรมแลนโชชานวีเขาใหญ่ใครจ่ายเงินให้หากไม่ได้จ่ายเงินเองก็จะเข้าข่ายฝ่าฝืนพรบ.ปปช.2561มาตรา128ว.จุด1วรรค1วรรค1นะคะที่ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่เพราะอิงเป็นถึงรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์รองประธานพัฒนาระบบสุขภาพและเป็นประธานพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐตามพรบ.ปปช.2561นี่ไงมาตรา4ตั้งแต่มิถุนาขุดบ่อล่อไว้ก่อนถามปปช.ว่าเอ๊ะการเป็นรองประธานกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเข้าข่ายเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือเปล่ารับเงินรับเบี้ยประชุมในเวลาต่อมาสิงหาคม25ก็ไปยื่นสอยเลยเฮ้ยไปกินข้าวร้องเพลงที่ชานวีแลนโชโรงแรมของคุณอนุทินน่ะจ่ายเงินเองป่ะหรือมีใครจ่ายให้เลี้ยงถ้ามีใครเลี้ยงถ้ามีใครจ่ายให้เกิน 3,000 นะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนี่ว่าแล้วรับเลี้ยงคิดเป็นเงินเกินอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้นะอะไรประมาณนั้นโอ้โหสุดยอดเลยนี่ขุดบ่อล่อไว้เลยนะเนี่ยยังไม่จบ28สิงหาคม2567
เรื่องไกลเอาอีกแต่ไปร้องกกต.กกต.ไปร้องกกต.บ้างนะคะตะกี้2อันแรกไปร้องปปช.นี่ไปร้องกกต.ให้มีการตรวจสอบว่าคุณอิงได้ลาออกจากกรรมการทั้ง21บริษัทในเครือชินวัตรตั้งแต่15สิงหาคม67จริงหรือไม่เพราะไปพบว่ามีการไปจดทะเบียนแจ้งการลาออกต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า19สิงหา67หลังจากที่ได้รับโปรดเกล้าเป็นนายก18สิงหา67ดังนั้นหากลาออกหลัง18สิงหา67ความเป็นนายกจะสิ้นสุดลงหรือไม่เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา187ห้ามรัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นหรือลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนี่ไงโอ้โหบอกแล้วไงหายใจผิดจังหวะโดนอ่ะโอเคนั่นก็คือเรืองไกรคนบ้านป่ายังไม่รู้จะมีอะไรอีกไหมนะต่อจากนี้คุณเรืองไกรรับ3ดาบยื่น3คำร้องสอยองค์อิงนายกองค์อิงเด็กบ้านป่าแต่อ้างว่าเป็นเรื่องส่วนตัวทำในฐานะประชาชนไม่ว่ากันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเข้าใจได้ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าคุณเดินไกลก็เป็นนักร้องเรียนต่อไปนี้เป็นบุรุษนิรนามผมใช้คำว่าบุรุษนิรนามก็เพราะว่าเรารู้แล้วใครเป็นคนรับดาบแล้วก็ยื่นสอยอุ้งอิงและพรรคเพื่อไทยแต่เขาขอใช้เอกสิทธิ์ในการปกปิดชื่อเออแต่มีคนบรรยายสรรพคุณนะรูปร่างสูงเคยมีเป็นสวอะไรอย่างเงี้ยเอาขึ้นอย่างนี้ครับเรารู้ว่าหมายถึงใครเรารู้ว่าเป็นใครดังนั้นเราขอใช้คำที่มันโฟกัสให้ชัดขึ้นเราไม่เรียกบุคคลนิรนามเราไม่เรียกผู้ร้องนิรนามแต่เราเรียกบุรุษนิรนามคุณผู้ชมก็รู้เป็นผู้ชายตัวยาวสูงตัวยาวโอเคบุรุษนิรนามยื่น3คำร้องเช็คบินทั้งเพื่อไทยและอุ้งอิง19สิงหา67ไปร้องกกต.ให้มีการยื่นยุบพรรคเพื่อไทยต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอ้างข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยถอดถอนคุณเศรษฐาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่าทักษิณชี้นำเศรษฐาให้เสนอแต่งตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีเท่ากับพรรคเพื่อไทยยอมให้ทักษิณครอบงำโดน29สิงหา2567ยื่นบุรุษนิรนามยื่นร้องกกต.เพิ่มเติมอีก2เรื่อง2เรื่องค่ะเรื่องแรกไปร้องกกต.ให้สั่งให้กรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะยอมให้ทักษิณครอบงำและ2ไปร้องกกต.ให้ยื่นถอดถอนคุณอิงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่ยอมให้เศรษฐานำชื่อพิชิตขึ้นทูลเกล้าเป็นรัฐมนตรีถือว่าคุณอิงก็ขาดจริยธรรมร้ายแรงด้วยพูดง่ายๆเมื่อพิชิตมีตำหนิคนตั้งคนอนุมัติขาดจริยธรรมใครตั้งพิชิตใครตั้งบุคคลที่มีตำหนิใครตั้งคนที่มีปัญหาจริยธรรมคนตั้งก็มีปัญหาจริยธรรมตามไปด้วยค่ะต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบนี่ก็คือที่มาค่ะสุดยอดสุดยอดยังไม่เท่านั้นนะสุดยอดเขารับดาบรออีกนะบุรุษนิรนามไล่เรียงกันไปเนี่ยมันเป็นคำร้องที่ยื่นไปแล้วนะยื่นแล้วยื่นกกต.ต่อไปนี้เป็นคำร้องที่เตรียมจะยื่นค่ะเป็นคำร้องที่เตรียมจะยื่นรอจังหวะบุรุษนิรนามรับอีก3ดาบคราวนี้รอเชือดยกรังอิงหนึ่งเลยใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่ดาบแรกนะคะที่ยังไม่ได้ยื่นนะร้องกกต.ให้ยื่นยุบพรรคร่วมรัฐบาลต่อศาลรัฐธรรมนูญย้ำนะยื่นยุบพรรคร่วมรัฐบาลต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะไปประชุมจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทร์สองร่าเมื่อวันที่14สิงหาคม67เท่ากับยอมให้ทักษิณซึ่งเป็นบุคคลภายนอกครอบงำโอ้โหหมายถึงยุบพปชร.ด้วยนะแต่ไปด้วยใช่ไหมแต่วันนี้มันต้องแลกอ่ะแต่วันนี้มันต้องแลกอ่ะมันต้องแลกอ่ะถูกต้องมันมาสุดละสุดทางต้องแลกละมันสุดทางเลิฟละถูกต้องมันสุดทางเพื่อนละอย่างไรมันต้องแลกสิ้นสุดทางเพื่อนถ้ายุบพปชร.ด้วยแล้วทุกพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยโดนด้วยสะใจอ่ะดาบที่2ที่รอนะจะไปร้องกกต.ให้ยื่นถอดถอนคุณอิงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงทุจริตในการสอบเข้าเรียนจุฬาเอาหลักฐานอะไรมายื่นผมก็ยังแปลกใจเนี่ยมันเป็นประเด็นตลอดนะแต่ก็ไม่มีการตรวจสอบได้ดาบที่3ร้องกกต.ให้ยื่นถอดถอนคุณอิงต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีไปถือหุ้นสนามกอล์ฟเอาพายที่ไปโกงที่ธรณีสงเขาอ้างว่าโกงที่ธรณีสงว่ากันไปโกงที่ธรณีสงแล้วมาพัฒนาเป็นสนามกอล์ฟดังนั้นไปถือหุ้นสนามกอล์ฟ
ก็คือกรมที่ธรณีสงฆ์ว่ากันไปคราวนี้คุณไพบูลย์นิติตะวันแห่งบ้านป่าเปิดหน้าเปิดตาให้สัมภาษณ์เป็นทางการจอที่จะเล่นเช็คบิลอีก1ข้อหาครับใช่เลยเมื่อวันที่29สิงหาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะเปิดชัดๆเลยบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไม่รักษาคำมั่นที่เคยแสดงต่อออกต่อสาธารณะว่าถ้าพรรคพปชรโหวตให้อิ๊งเป็นนายกอิ๊งจะให้พรรคพปชรมีที่นั่งในครม.ตามสัดส่วนเดิมซึ่งกรณีเนี้ยเข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา362ซึ่งถือว่าคุณอิ๊งขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พูดง่ายอิงไม่รักษาคำมั่นเมื่อไม่รักษาคำมั่นจึงเข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา362เมื่อเข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา362จึงถือว่าขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์ด้วยเป็นที่ประจักษ์ด้วยต่อสาธารณะด้วยก็มาถึงประเด็นสำคัญนี่คือนิติสงครามดาบทั้ง9เล่มคำร้องทั้ง9เรื่องมันเป็นนิติสงครามคำถามก็คือรัฐบาลอิงหนึ่งถ้าจะอยู่ไม่ครบยกเพราะนิติสงครามหรือเพราะปัจจัยอื่นหรือตั้งคำถามว่าอะไรเป็นเงื่อนไขหลักที่จะทำให้รัฐบาลอิงหนึ่งอยู่ไม่ครบยกอยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบยกในช่วงหน้า